NEDC เปิดตัวพร้อมรับจองในงานบางกอก International Motor Show เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยยอดจองระดับหลักร้อยคันส่วนวันนี้เราจะมาทดลองขับและทำความรู้จักกับเจ้า NEDC ไปพร้อมๆกันกับผมมาดูว่าเจ้ารถไฟฟ้าน้องใหม่ที่อยู่ภายใต้เงาของปตท.คันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างสำหรับ NEDC นั้นจะมีภาพหลุดในเรื่องของราคามาว่าเขาจะจำหน่ายที่ 579,000 บาทซึ่งจะตรงกับราคาที่ผมเคยคาดเดาเอาไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วยังไม่มีการยืนยันเรื่องราคาอย่างชัดเจนนะครับนอกจากแค่บอกว่าต่ำกว่า 700,000 บาทอย่างแน่นอนนะครับส่วนที่ยังไม่สามารถประกาศราคาได้ก็เนื่องมาจากว่าเขาจะเข้าร่วมเซ็น MOU กับทางภาครัฐของไทยเพื่อรับสิทธิ์ในการได้รับส่วนลด 150,000 บาทนะครับก็จะทำให้ราคาขายของเขานั้นอยู่ในระดับที่จับต้องได้และใกล้เคียงกับรถยนต์แบบอีโคคาร์นั่นเองสำหรับสเปคพื้นฐานเบื้องต้นถ้าอยากดูละเอียดขออนุญาตให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของเราแต่ท่านวันนี้จะรวบลัดตัดความสั้นๆมาให้ในแง่ของพละกำลังนะครับเจ้า NEDC นั้นใช้มอเตอร์ตัวเดียวนะครับพละกำลังสูงสุดอยู่ที่95 แรงม้าครับแรงบิดสูงสุด160 นิวตันเมตรนะครับเคลมความเร็วสูงสุดไว้ที่101 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ขนาด 38.54 กิโลวัตต์อาวนะครับระยะทางวิ่งสูงสุดเคลมไว้ที่380 กิโลเมตรนะครับตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งจะถูกหยอกล้อเอาไว้ว่า NEDC เนี่ยย่อมาจากคำว่า not even and close นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะในส่วนของมิติตัวถังนะครับก็จัดว่าอยู่ในรถไซส์เดียวกับซับคอมแพคอีโคคาร์คือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็ใกล้เคียงกับยาริสนี่แหละครับดูทรงแบบยาวๆแล้วก็จะแคบนิดนึงจะไม่ได้เป็นอยู่ในโซนกว้างเป็นรถแบบ5ประตูบอกตามตรงนะครับตอนที่เห็นเขาในงานเนี่ยผมก็เฉยๆนะไม่ได้รู้สึกว่ามันโดดเด่นอะไรแต่เมื่อได้มาลองขับได้ดูคันจริงๆแบบนี้อยู่โดดเด่นเดียวๆเฮ้ยมันให้ความรู้สึกที่สวยแล้วก็เด่นขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆครับแปลกฉะนั้นต้องมาดูคันจริงเอาเองนะมาดูภายในกันนะครับและนี่ไม่ใช่อาวุธของนาจานะนี่คือกุญแจรถนะครับและเหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วๆไปไม่เหมือนกับรถไฟฟ้าทั่วๆไปใช้คำนี้ดีกว่าเข้ามาไม่ต้องทำอะไรระบบออนพร้อมขับขี่เกียร์เป็นเกียร์มือถ้าใครที่ใช้ Mercedes-Benz อยู่แล้วจะคุ้นเคยเป็นอย่างมากนะครับแค่เพียงแตะเบรกเท่านั้นแล้วก็ปรับเกียร์ได้เลยนี่ครับง่ายๆแค่นี้อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้เอาไว้นั่นคือถ้าสมมุติว่าคุณต้องการจะดับเครื่องต้องเข้ามาเซตที่หน้าจอนะครับแล้วก็กด power off ตรงนี้รถถึงจะดับให้หรือถ้าไม่งั้นจะต้องออกจากรถแล้วก็กดล็อกแค่นี้ก็จะดับได้บางทีหลายท่านจะไม่รู้เพราะว่าเขาไม่มีปุ่มสวิตช์เปิดปิดon off แต่ประการใดแล้วสำหรับรถไฟฟ้านะครับแล้วตอนนี้เราจะเปิดรถยังไงเหยียบเบรกแค่นี้เองครับเหยียบเบรกปุ๊บทุกอย่างทำงานนี่แหละครับโลกยุคใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปขับขี่กันครับออกตัวกันมานี่นะครับความรู้สึกแรกโหเรียนตามตรงเลยนะครับมันพุ่งมากเนี่ยฮะกดปุ๊บมีแรงดึงหลังติดเบาะด้วยเฮ้ยทั้งที่มอเตอร์ก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าได้เลยแล้วตัวฟีลลิ่งของช่วงล่างมาในทรงที่ค่อนข้างนุ่มครับการทรงตัวอาจจะไม่ถึงกับดีงามเท่ารถใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับรถอีโคคาร์ผมว่าอยู่ในระดับเดียวกันสูสีเลยนะครับมาในโทนที่นุ่มๆแต่ว่าการก่อถนนเนี่ยยังให้ความรู้สึกที่ลอยอยู่หน่อยนะส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นปัจจัยมาจากยางเดี๋ยวจะขอลองอัตราเร่งให้ดูเนี่ยครับที่เขาบอกว่าความเร็วสูงสุดได้101ตอนนี้ผมก็อยู่บนถนนพระราม9นะครับนะฮะจาก70เนี่ยขึ้นมาเฮ้ยนี่109 110 110นะครับแต่ถนนหมดครับรถเต็มได้ถึง110นะจังหวะเร่งแซงทันใจ นี่เดี๋ยวแซงให้ดูนะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่6ประมาณ60ผมกดนี่ครับดึงแล้วก็การบังคับควบคุมพวงมาลัยเนี่ยนี่ขึ้นมา90แล้วนะ100แล้วครับเร็วมากการบังคับควบคุมพวงมาลัยง่ายพวงมาลัยเบามือมากถ้ารถจอดนิ่งๆความเร็วช้าๆจะมีระยะฟรีค่อนข้างเยอะแต่ถ้าความเร็วสูงๆเนี่ยครับมีแรงหน่วงแล้วก็ถ้าขยับนิดเดียวน่าจะออกไปไวเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยครับคือง่ายๆว่าถ้าคุณใช้งานในเมืองมันจะให้ความรู้สึกที่คล่องตัวมากๆแล้วก็เบามือขับง่ายผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับสบายนะครับนะฮะอัตราเร่งขึ้นดีมากครับมีแรงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้พยายามทำความเร็วสูงสุดให้ได้อยู่นะครับได้110อ่ะคือด้วยความที่อยู่ในเมืองนะครับทำให้เราไม่สามารถจริงๆครับถ้าคุณซื้อมาแล้วใช้งานในเมืองนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แล้วก็พอดูไซส์ดูขนาดจากที่ผมนั่งเล็กกว่าอีโคคาร์นิดหน่อยไม่มากในเสียงจะมีเสียงในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่บ้างนี่ครับเราได้ขึ้นสะพานอีกหนึ่งครั้งนะครับการทรงตัวเนี่ยรถจะค่อนข้างนุ่มครับความเร็วสูงความเร็วสูงสุดตอนนี้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงตันแล้วครับตันจริงๆนี่ผมกดแช่สุดแล้วนะครับนี่เป็นฟูลทอทัลแล้วคือกดหมดจริงๆนะครับเสียงลมน้อยนะมีเสียงยางบนถนนได้ยินแต่ก็ไม่เยอะไม่ถึงกับรำคาญใจนะครับโดยชอบจังหวะเร่งแซงจังหวะของการเดินคันเร่งของผมเนี่ยการส่งต่อกำลังดีเลยครับแล้วที่บอกว่าไต่ความสูงนะครับความชันไม่เกิน 20% เอาเป็นว่าสะพานแล้วก็ลานจอดรถของห้างที่ดูแล้วชันๆเนี่ยขึ้นได้นะครับเมื่อกี้ได้ทดลองขับมาเลยเป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพรวมของการขับขี่เฮ้ยผมว่าเป็นรถที่ขับสนุกเลยล่ะถ้าคุณเคยดูผมแล้วก็หรือรีวิวท่านอื่นๆหรือเคยขับอีโคคาร์แล้วรู้สึกว่ามันสนุกผมบอกเลยนะเจ้า NEDC นี้ขับสนุกกว่าแบบชัดเจนเนี่ยครับนี่เร่งมาแบบเนี่ยเร่งขึ้นดีกว่าแล้วก็ดึงไม่ถึงกับหงายแต่คุณสัมผัสได้ถึงแรงดึงทั้งทางด้านหน้าและทางด้านหลังความนุ่มนวลจำกันอีกรอบหนึ่งตรงนี้รถออกมาในโทนนุ่มเลยแล้วก็ถ้าอยากให้มันเกาะถนนผมแนะนำว่าต้องเปลี่ยนยางนะครับตอนนี้ขับมาเป็นระยะทาง16กิโลเมตรใช้กระแสไฟไปประมาณ 5% นะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าผมใช้ไฟ 10% ผมจะวิ่งได้32กิโลเมตร 100% วิ่งได้320อันนี้คือใช้งานในเมืองนะแล้วก็มีกดคันเร่งหนักๆด้วยอันนี้ตีตัวเลขกลมๆคร่าวๆนะครับสำหรับการชาร์จของ NEDC นั้นถ้าใช้ชุดชาร์จแบบ AC ใช้ไฟบ้านจะใช้ระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับแต่ถ้ามาชาร์จที่สถานีชาร์จอย่างนี้นะครับ 30% ถึง 80% จะใช้เวลาเพียง30นาทีเท่านั้นด้วยชุดชาร์จแบบ DC จากตู้นี้ง่ายๆว่าปริมาณไฟที่ไหลเข้าคือ42กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแบตเตอรี่เขามีอยู่38นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยชาร์จเต็มอย่างแน่นอนนะครับในกรณีที่ถ้าแบตหมดแต่ว่าอย่างคันนี้ที่เราขับมาครับแบตเตอรี่เราขับมาไฟอยู่ที่ประมาณ 70% ตอนนี้ผมชาร์จไปไม่กี่นาทีนะครับวิ่งขึ้นมาแล้ว 80% ไวมากนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการชาร์จไม่ต้องห่วงแล้วเพราะเรามี EV Station จากปตท.ซึ่งกำลังกระจายอยู่หลายๆพื้นที่ทั่วประเทศถามว่า NEDC น่าใช้ไหมเรียนตามตรงนี้เลยจากที่ได้ทดลองขับมาถ้าราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 600,000 บาทดังที่เราคาดไว้นี่คือหนึ่งในรถที่น่าสนใจมากๆด้วยพิกัดด้วยไซส์ด้วยระยะทางวิ่งและความรู้สึกในการขับขี่ที่เราบอกเลยว่านี่ตอบโจทย์นี่ใช่มันเป็นเทคโนโลยีที่มาถึงแล้วที่คุณเป็นเจ้าของได้ในราคาไม่เกิน 600,000 บาท แข่งกับรถน้ำมันได้อย่างสบายขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ